ในเบรก3วันนี้ข่าวประจำรายการผมเห็นว่าข่าวนี้เป็นข่าวใหญ่ที่ต้องเล่นที่มองข้ามไม่ได้นั่นก็คือข่าวของกลุ่มเยาวชนปลดแอกเขาจุดประเด็นขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นแหละครับแค่ไม้ขีดก้านเดียวเท่านั้นแหละครับได้ผลขนาดนี้ได้ผลคือนายประยุทธ์เปลื้องผ้าเลยครับผมบอกเอ๊ะนายประยุทธ์ออกมาว่าเด็กเรื่องว่าเกินไปแล้วนี่ตกลงคนเขาเห็นด้วยกับประยุทธ์หรือเขาอยากจะเห็นด้วยกับเด็กแล้วเดี๋ยวนี้ประยุทธ์ลั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะเปลี่ยนไทยเป็นสาธารณรัฐสั่งสอบปมค้อนเคียวเอาเลยครับนี่คือหนังสือพิมพ์มติชนข่าวประจำรายการวันนี้ท่านอาจจะฟังข่าวในประเทศแล้วแต่ว่ามาฟังข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรข้อเท็จจริงขณะนี้ก็คือเด็กเขากำลังสอบเขาไม่มีเวลามาเคลื่อนไหวเขาต้องดูหนังสือสอบแต่วันนี้เขาเป็นคู่ชกกับประยุทธ์อย่างสมศักดิ์ศรีแล้วครับน้ำหนักแบกคุณประยุทธ์มากกว่านายประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจสั่งการทหารตำรวจมีองคาพยพหมดทุกอย่างมีวังอยู่ข้างหลังเด็กพวกนี้เหมือนคนแคะครับแต่เขายังรักษากระแสอยู่นะระหว่างสอบนี่เขายังชุมนุมใหญ่ไม่ได้เขาก็เลยจุดประเด็นเล็กๆขึ้นมาให้ประยุทธ์เต้นเต้นระบำโปครับเปื้องผ้าเองเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นรีพับลิกเลยครับเขาใช้คำว่า RT ทีนี้ตัว R เนี่ยเขาประดิษฐ์ให้เหมือนเขียวเท่านั้นเองล่ะเอ้าพูดกันตรงๆอย่างนี้ครับเขาประดิษฐ์ให้เหมือนเคี้ยวตัวทีก็เหมือนคอนจริงๆตัวทีมันก็เป็นมันคล้ายๆคอนอยู่แล้วมาจากคำว่า Restart Thailand คือเริ่มใหม่ประเทศไทยปรับปรุงปฏิรูปใหญ่ความหมายมันกินกว้างแต่ว่า RT นี่พอเป็นรูปคอนเคี้ยวมันเป็นศิลปะนะครับให้ดูอีกทีครับดูคู่กับหน้าประยุทธ์หน้าประยุทธ์เลยงอเหมือนเคียวเนี่ยเหมือนตัวอาร์เนี่ยแหละนะครับคือมันดูว่ากันจริงๆแล้วมันเป็นการประดิษฐ์นะฮะนี่เป็นศิลปะตัวอาร์ก็เหมือนเคียวตัวทีก็เหมือนคอนแต่จริงๆมันไม่ใช่ Republic of Thailand นะครับมันเป็น Restart Thailand แต่เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นลุกลามทำให้คนอยากรู้ว่าเอ๊ะไอ้ Republic มันอะไรวะผมเคยพูดกับท่านหลายครั้งนะครับว่าโลกนี้ถ้ามันเป็น Republic แล้วมันไม่ย้อนกลับมาเป็นกษัตริย์แต่ถ้าเป็นกษัตริย์แล้วมันจะเปลี่ยนเป็น Republicอ้าวแล้วทำไมกษัตริย์ต้องเปลี่ยนเป็นรีพับลิกก็ประวัติศาสตร์มันพัฒนามาอย่างนี้สรุปกันง่ายๆเข้าใจกันคือระบบกษัตริย์ก็คือระบบอำนาจของครอบครัวเดียวปกครองประเทศระบบรีพับลิกก็คือระบบของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวเดียวเป็นของประชาชนเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา300ถึง500ปีที่ผ่านมาค่อยๆพัฒนามามาเข้มข้นเมื่อ200ปีที่แล้วรัฐที่เป็นรีพับลิกหรือเป็นสาธารณรัฐรัฐแรกในโลกคืออเมริกาครับแล้ววันนี้ทั้งโลกเป็นรีพับลิกหมดแล้วครับเหลืออยู่รัฐที่เป็นกษัตริย์ใช้ชื่อราชวงศ์ใช้ชื่อราชอาณาจักรเนี่ยเหลืออยู่17ประเทศเท่านั้นเองที่ใช้ชื่ออย่างนี้แต่รวมแล้วเนี่ยที่เป็นกษัตริย์จริงๆเนี่ยที่เหลือราชวงศ์อยู่เนี่ยนะครับประมาณ20กว่าประเทศ
แต่ที่ใช้ชื่อเป็นราชอาณาจักรไทยอย่างเนี้ยเหลือ17ประเทศเท่านั้นอ้าวแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นรีพับลิกมันเสียหายอะไรอ่ะผมถามหน่อยเอาขอให้พี่น้องคนไทยตั้งคำถามกลับไปนิดหนึ่งว่าวันนี้ถ้าประเทศไทยเปลี่ยนเป็นรีพับลิกเนี่ยท่านเสียอะไรตัวท่านเองก็เสียอะไรงบประมาณเสียไหมไม่เสียครับงบประมาณได้มากขึ้นแล้ววันนี้ก็ชัดเจนแล้วว่าระบบประธานาธิบดีใช้งบประมาณน้อยกว่าระบบกษัตริย์โดยเฉพาะในประเทศไทยอ้าวพูดกันฟันธงอย่างนี้เลยครับถ้าเสื้อเหลืองจะบอกไม่จริงสุนายถ้าเป็นประธานาธิบดีแล้วมันอาจจะได้มากกว่ากษัตริย์ถ้าได้มากกว่าประชาชนวิจารณ์ได้ครับแต่ระบบกษัตริย์นี้เอางบประมาณไปมากห้ามพูดครับพูดติดตาราง112ครับแค่เหตุผลตรรกะอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วว่าระบบอะไรมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากันจริงไหมครับแล้วทำไมเป็นความผิดล่ะก็กฎหมายมันเขียนให้ผิดไงกฎหมายไทยเขียนให้ผิดคือต้องมีเจ้าเท่านั้นไม่มีเจ้าผิดแล้วผิดกฎหมายโลกไหมผิดความชอบธรรมของโลกไหมไม่ผิดความชอบธรรมของโลกหรอกครับผมต้องบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยอย่าไปตีโพยตีพายวันนี้คุณประยุทธ์ไปตีโพยตีพายคนที่เขามีสมองเขากำลังทุกข์ยากแล้วเขาเห็นราชสำนักใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างฟุ่มเฟือยควบคุมไม่ได้เลยเนี่ยเด็กเขาเสนอให้มีการปฏิรูปก็ไปจับเด็กเขาเขาเริ่มคิดว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เป็นรีพับลิกมันเสียหายอะไรวะสำหรับประชาชนจริงไหมครับดังนั้นคุณประยุทธ์ไปตีโพยตีพายก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องนี้ผมถึงบอกว่าเรื่องวังกับรีพับลิกเรื่องวังกับ112เนี่ยมันเหมือนแผลเป็นอย่าไปสะกิดมันเนี่ยดีที่สุดถ้าไปสะกิดมันแผลเป็นที่ยังไม่หายมันจะเลือดออกมันจะเกิดแผลใหม่ที่ผมบอกว่าเป็นแผลเป็นมานานแล้วเนี่ยไม่เกินเลยเหตุผลนะครับตั้งแต่2475ก็พูดกันเรื่องรีพับลิกกลัวที่สุดกลัวว่าจะเปลี่ยนแปลงจนไม่มีกษัตริย์และกลายเป็นสาธารณรัฐเหมือนทั่วโลกที่ก็เป็นอยู่โดยเฉพาะประเทศที่เจริญทุกวันนี้เป็นสาธารณรัฐทั้งนั้นแหละครับประเทศที่เป็นกษัตริย์หาเจริญนี่ยากยากยังไงล่ะญี่ปุ่นอันนั้นเป็นกษัตริย์ใต้กฎหมายเป็นกษัตริย์ที่อยู่ใต้กฎหมายนั่นแหละเจริญกษัตริย์ที่อยู่เหนือจะกฎหมายไม่มีเจริญสักประเทศเดียวอ้าวนี่พูดกันตรงๆไปหามาถ้าไอ้ด็อกเตอร์อันไหนที่มันจะมาออกรายการแข่งกันเนี่ยแข่งกันในประเทศไทยมันพูดไม่ได้ออกมาอยู่ต่างประเทศที่มาออกรายการคู่กันอย่างนี้เอาไหมวันนี้ประเทศที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์และประชาชนอยู่ดีมีสุขเมื่อเทียบกับประเทศที่เจริญแล้วทั้งหลายนี่ไม่มีครับไม่มีไงซาอุดีอาระเบียเขาร่ำรวยอันนั้นร่ำรวยพิเศษจากทรัพยากรธรรมชาติคือน้ำมันแล้วยิ่งวันนี้ระบบน้ำมันยิ่งหายไปแล้วนะครับความสำคัญของน้ำมันเริ่มลดลงด้วยรูปการสงครามที่ไม่มีการตลาดมืดแย่งค้าขายน้ำมันเอเปกโอเปกก็ไม่สามารถจะทำได้ที่จะหัวกันได้นะนี่นะครับล่าสุดนี่มีการประชุมกันในกลุ่มโอเปกที่เป็นผู้ค้าน้ำมันแล้วตกลงกันไม่ได้เพราะต่างคนก็ต่างขัดแย้งกันเนี่ยราคาน้ำมันก็ถูกลงนี่เล่นเอาซาอุอ่วมเหมือนกันนะดังนั้นวันนี้ประเทศที่มีกษัตริย์ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศที่ล้าหลังทางการเมืองทั้งนั้นเพียงแต่มีรูปแบบที่ทำให้รู้มีความสุขเจริญก้าวหน้าเพราะมันมีทรัพยากรน้ำมันเข้ามาช่วยเท่านั้นเองถ้าต้องทำมาหากินทำการเกษตรแข่งกันอย่างนี้เราก็เจ๊งกระบกไปแล้วครับดังนั้นประเทศที่ไม่มีน้ำมันแล้วยังมีโครงสร้างการปกครองแบบโบราณเช่นนี้จึงเป็นจุดเสี่ยงที่สุด
อย่างประเทศไทยถึงต้องพยายามที่จะให้เกิดประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญไงดังนั้นถ้าจะรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้เนี่ยการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์คือทางออกที่ดีที่สุดที่จะให้กษัตริย์อยู่กับประชาชนได้และเมื่อกษัตริย์แสดงตัวว่าฉันไม่ยอมปฏิรูปแล้วก็ยังจะหนุนใช้อำนาจพิเศษจากการที่เป็นคนแต่งตั้งทหารเองมีทหารเป็นข้ารับใช้โครงสร้างกฎหมายมีปืนทำไปเถอะครับถ้าประชาชนยังทุกข์ยากอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่มีทางรอดหรอกจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองดังนั้นพอเด็กเขาฉลาดเขาจุดประเด็นอาทีเท่านั้นเองโอ้โหกระโดดผางเลยผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแผลเรื้อรังมานานแล้วตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เมื่อ24มิถุนายนทางวังก็ปักอกปักใจว่าคณะราษฎรนี้จะเปลี่ยนเป็นรีพับลิกสมัยก่อนนี่เขาไม่เรียกรีพับลิกด้วยนะครับคำว่าสาธารณรัฐนี่สมัยรัชกาลที่7รัชกาลที่8ยังไม่มีคำนี้นะครับมีแต่ภาษาอังกฤษเป็น Republic แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยว่ามหาชนรัฐไม่ได้แปลว่าสาธารณรัฐนะแปลว่ามหาชนรัฐถ้าไปดูหนังสือประวัติศาสตร์การบันทึกเรื่องราวในสมัยจอมพลป.ในสมัยท่านปรีดีนี่เขาใช้คำว่ามหาชนรัฐเช่นการกล่าวหาของรัชกาลที่7บอกว่าปรีดีอยากจะสร้างมหาชนรัฐอย่างนี้เป็นต้นแต่จนแล้วจนรอดเขาก็ยังรักษาระบบกษัตริย์ไว้ขนาดว่ารัชกาลที่7สละราชสมบัติแล้วบันทึกไว้แล้วว่าไม่ให้มีใครมาเป็นกษัตริย์ต่อจากพระองค์เรื่องนี้เขาถึงบอกว่าบางคนก็บอกปรีดีไม่น่าเลยไงปรีดียังยืนยันที่จะเอาพระมหากษัตริย์ต่อเชื่อมอีกจริงๆถ้าเปรียบเป็นพระกษัตริย์มันขาดตอนไปแล้วครับไม่มีกษัตริย์แล้วหลังจากรัชกาลที่7เพราะรัชกาลที่7ได้บันทึกแสดงเจตนารมณ์แล้วว่าไม่ให้มีใครมาต่อจากพระองค์เพราะหวังว่าจะทำถ้าไม่มีแล้วจะได้คณะราษฎรจะได้พังนี่วิธีคิดของหวังเขาคิดอย่างนั้นแต่นายปรีดียังไปอัญเชิญสายสกุลนี้มาเป็นรัชกาลที่8นี่ไงแล้วก็มาถึงรัชกาลที่9แล้วนายปรีดีก็เลยถูกทำร้ายเองทุกวันนี้คนก็เห็นใจนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วคณะราษฎรไม่ได้ทำลายพระมหากษัตริย์ครับเพียงแต่ให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญแม้ว่ารอ7จะสละราชสมบัติขาดตอนไปแล้วว่าไม่แสดงเจตนาว่าไม่ให้ใครมาเป็นกษัตริย์ต่อก็ยังไปอัญเชิญอีกสายหนึ่งเข้ามาเป็นกษัตริย์ต่อไปอีกแล้ววันนี้เราไปสะกิดแผลตัวนี้อีกครับแผล112แผลรีพับลิกผมถึงบอกแม่ไอ้เด็กคนนี้มันคงฉลาดไม่น้อยนั่นกันนะดันไปเสนอบอกรีสตาร์ทไทยแลนด์แล้วก็ออกรูปแบบมาเป็นตัวอาคล้ายๆคอนเคียวเลยเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่ไอ้คนที่เป็นเหยื่อตัวแรกที่ดีที่สุดคือนายประยุทธ์จันทร์โอชาครับ ผมเลยเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูว่ามันมีแผลเป็นอยู่แล้วนังสำนักข่าว BBC นะครับเขาได้ลงข่าวเมื่อเดือนกันยายนไม่ใช่เดือนนี้นะไอที่ RT Republic Thailand หรือว่า Restart Thailand ที่เด็กมันจุดเป้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สถานให้ประยุทธ์มันอยู่เฉยไม่ได้ไงเขากำลังสอบกัน เข้าใจยังครับปรากฏว่ามันมีมูลเชื้ออยู่แล้วนี่คือ BBC ที่เขาลงข่าวไว้หลายเดือนมาแล้วครับเมื่อเดือนกันยายนเขาให้ความรู้เรื่องสาธารณรัฐพอประเด็นนี้จุดปั๊บแผลเป็นเลือดไหลแล้วสิคะเนี่ยเกาเรื่อยระบมแล้วคะเนี่ยคนก็เลยมาสนใจหาข่าวกันใหญ่
BBC บอกว่าไทยและสหราชอาณาจักรคือ2ใน17ประเทศในโลกในโลกนี้มี100กว่าประเทศนะครับเป็น2ประเทศระหว่างไทยกับอังกฤษเป็น2ประเทศใน17ประเทศในโลกที่ยังใช้คำว่าราชอาณาจักรก็คือมีแค่17ประเทศเท่านั้นที่ใช้ราชอาณาจักรเขาบอกว่าความโกรธแค้นบนท้องถนนได้กลายเป็นการรณรงค์ทางโลกออนไลน์ Hashtag Republic of Thailand เชื้อมูลมันมีเห็นไหมครับเชื่ออย่างนี้เนี่ยมันมีทั่วไปหมดอ่ะเพราะใครมันเป็นหลักทางวิชาการและใครก็รู้หมดแล้วว่าระบบระหว่างระบบประชาชนกับระบบกษัตริย์นั้นระบบกษัตริย์เป็นของคนส่วนน้อยระบบประชาชนคือสหรัฐเป็นของคนส่วนใหญ่ดังนั้นสิ่งที่เราพูดถึงประชาธิปไตยภายใต้อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยมันจึงเป็นการบดบังเนื้อความจริงของระบบประชาธิปไตยระบบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ของโลกคือไม่มีกษัตริย์แล้วการมีกษัตริย์อยู่คู่กับประชาชนนั้นปรับกระบวนการยากมากครับผมบอกท่านเลยไอ้ที่เขาปรับได้ในยุโรปนั้นเขาใช้เวลาเป็นร้อยปีในการปรับตัวแล้วก็รอดพระเวสสันดรมาได้นะครับรอดสันดรมาได้ไอ้ที่รอดไม่ได้ปรับไม่ทันกับรัสเซียปรับไม่ทันกับโรมาเนียปรับไม่ทันกับอีกหลายประเทศในยุโรปตะวันออกปรับไม่ทันก็คือออสเตรียฮังการีออสเตรียฮังการีนั่นอีกหลายประเทศเจ๊งหมดครับดังนั้นวันนี้ประเทศไทยจึงเป็นจุดที่จะต้องปรับเปลี่ยนการที่เด็กเขาเสนอให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์และเขายังยืนยันเอาแค่นี้เนี่ยดีแล้วยังจะไปไล่จับเขาอีกยังไปยัด112ก็เท่ากับไปเกาแผลเป็นอีกสิครับยิ่งเกาใหญ่ทีนี้มันก็จะเลยไปรีพับลิกกันสิครับเนี่ยจะล้มกษัตริย์แล้วล่ะอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับฟันธงให้เห็นว่าสถานการณ์ล้มกษัตริย์มันเกิดหน่อแล้วครับหน่อนี้มันจะขยายมากขึ้นถามว่าใครเป็นคนลดน้ำหนอนี้กษัตริย์ลดเองครับยิ่งเอาน้ำสกปรกลดยิ่งเป็นปุ๋ยนะครับต้นไม้น่ะเอา112ลดเข้าไปนั่นแหละเป็นปุ๋ยทั้งนั้นแหละครับเอาไม่เชื่อฟังผมต่อไปก็แล้วกันคนหันมาสนใจค้นคว้าเรื่องคำว่ารีพับลิกมากขึ้นอยากเรียนรู้มากขึ้นสื่อคนเลยค้นดูจำนวนคนที่เข้ามาดู BBC อันนี้มากขึ้นเลยครับการค้นหาคำว่าสาธารณรัฐมากขึ้นเลย BBC บอกว่าความโกรธแค้นบนท้องถนนได้กลายเป็นการรณรงค์ทางโลกออนไลน์ไปแล้ว Hashtag Republic of Thailand หรือสาธารณรัฐไทยก็ถูกปั่นทางทวิตเตอร์ตั้งแต่กลางดึก24กันยายนเรื่อยมาจนถึงบ่าย25กันยายนรอยเตอร์รายงานว่ามีผู้ใช้งานทวิตเตอร์ติดแฮชแท็กเป็นภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาอังกฤษตามคำนี้กว่า 820,000 ครั้งอันนี้ไม่ใช่ IO ของทหารนะครับประชาชนเขาไม่ได้ IO กันเขาทำกันเองครับต่างคนต่างคิดต่างคนต่างสนใจเหมือนผมสนใจผมก็อยากจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังก็เข้าไปก็เป็นเข้าไปในระบบอันหนึ่งและว่าผมไปค้นหาคำว่า Republic และติดเทรนด์อันดับ1ของประเทศไทยบน Twitter ตั้งแต่กลางดึกวันที่24กันยาเห็นหรือยังครับว่าการที่คุณไปทำร้ายเด็กแล้วไม่ยอมมาพูดกันด้วยเหตุผลไม่พูดถึงเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญจริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆดึงไปดึงมาดึงแสดงเจตนาว่ากูไม่แก้เด็กเขาก็เดินหน้าเรื่อยเขาก็รู้กำพืชของประยุทธ์รู้กำพืชของเผด็จการแล้ววันนี้ไปยัดข้อหา112อีกเขาก็เลยหย่อน RT เข้ามาไง Republic of Thailand หรือ Restart of Thailand เขาหย่อนเข้ามาหน่อยเดียวในระหว่างที่กำลังสอบไม่มีเวลาเพราะเขารู้มูลเชื้อของสังคมเขารู้ปมปัญหาของสังคมเห็นความฉลาดของเด็กเห็นความโง่ของอายุหรือยังล่ะครับ
BBC ไทยชวนไปรู้จักความหมายนักข่าวก็ต้องทำหน้าที่สิเขาถือเป็นหน้าที่ของเขานี่เพราะรีพับลิกสาธารณรัฐเป็นเรื่องปกติของโลกทั้งโลกนี้เขาปกครองกันด้วยระบบสาธารณรัฐทั้งนั้นดังนั้นการที่เขาจะเสนอเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกเป็นเรื่องพื้นฐานอย่าไปว่าอะไรเขานะไอ้พวกไอ้หมอวรงหรือจะหาว่า BBC เป็นคอมมิวนิสต์ BBC ต้องการจะล้มเจ้าเขาทำหน้าที่ของเขาเท่านั้นเองครับสื่อ BBC ไทยชวนไปรู้จักความหมายที่ถูกต้องของคำความหมายของสาธารณรัฐราชอาณาจักรและคำนำหน้าชื่อประเทศแบบอื่นๆพร้อมความหมายจากบทความราชจากบัณฑิตราชบัณฑิตราชบัณฑิตสภาที่ชื่อว่าคำนำหน้าชื่อประเทศไปหาอ่านดูได้นะครับในราชบัณฑิตคำนี่เขาอ้างคำนำหน้าชื่อประเทศในจดหมายข่าวราชบัณฑิตสถานปีที่5ฉบับที่48เดือนพฤษภาคม2538โดยศาสตราจารย์ไพฑูรย์พงษ์สบุตรราชบัณฑิตได้อ้างอิงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตสถานเรื่องกำหนดชื่อประเทศชื่อเมืองหลวงมหาสมุทรทะเลและเกาะพุทธศักราช2530บทความนั้นแบ่งคำนำหน้าชื่อประเทศไว้8คำครับมี8คำในราชบัณฑิตนะผมไม่เอารายละเอียดนะฮะเดี๋ยวท่านไปดูเอง8คำมีอันที่1ใช้คำว่าราชอาณาจักรแบบราชอาณาจักรไทยราชอาณาจักรอังกฤษอย่างนี้นะครับ2ราชรัฐอันเดียวกันนะเป็นระบบกษัตริย์เหมือนกันราชรัฐเป็นคำนำหน้าชื่อที่มีประมุขของประเทศดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าชายหรือพระราชวงศ์เช่นตัวอย่างราชรัฐอันดอราราชรัฐลิกเทนสไตน์นี่พวกรัฐเล็กๆท่านเห็นนะกษัตริย์นี่เหลืออยู่เล็กๆที่ประเภทไม่มีอะไรมากอะลิกเทนสไตน์อันดอราโมนาโกนะครับลักเซมเบิร์กไปหาเจอไม่ค่อยเจอแล้วครับจุดเล็กๆในแผนที่ของยุโรปลักเซมเบิร์กโมนาโกนะครับโมนาโกก็เป็นรัฐติ่งเล็กๆ2ตารางกิโลเมตรผมเคยไปอยู่ทางริมทะเลไม่มีที่ดินทำการเพาะปลูกเลยครับเป็นที่ดินตามหน้าไหลหน้าผาทางทะเลติดทะเลแต่เป็นหน้าผาทำธุรกิจอะไรไม่ได้โมนาโกก็ทำธุรกิจแข่งรถยนต์โชว์กับมอนติคาร์โรก็คือสถานบ่อนการพนันแรกของโลกก่อนลาสเวกัสอีกครับโมนาโกนี่มอนติคาร์โรเนี่ยอยู่ติดกับริเวียร่าของเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ในการดูแลคุ้มครองของฝรั่งเศสนะครับเป็นรัฐเล็กๆนี่คือประวัติศาสตร์ของยุโรปก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็มี1ราชอาณาจักร2ราชรัฐ3รัฐสุลต่านจะอย่างที่รู้กันนะครับรัฐสุลต่านนี่ก็คือสุลต่านเป็นประมุขและพอมาถึงอันที่4ก็เป็นสาธารณรัฐอันที่5ก็อันที่3มี3อันเท่านั้นนะที่เป็นกษัตริย์นี่นะราชอาณาจักรราชรัฐและรัฐสุลต่านมีอยู่17ประเทศรวมกันแล้วไม่ใช่17ประเทศที่17ประเทศที่ใช้ราชอาณาจักรแล้วก็อีกไม่กี่ประเทศนะที่ใช้ราชรัฐรัฐสุลต่านแต่เป็นระบบกษัตริย์เหมือนกันรวมแล้วทั้งประเทศทั้งโลกก็มีอยู่ประมาณ24-25ประเทศเท่านั้นเองนะครับที่มีกษัตริย์ปกครองได้ชื่อว่ากษัตริย์แต่ว่าที่กษัตริย์มีอำนาจจริงๆก็ไม่มีไม่กี่ประเทศนะครับนอกนั้นกษัตริย์เป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างอังกฤษเดนมาร์กสวีเดนนี่เป็นสัญลักษณ์เป็นเยี่ยมนี่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่กับประชาชนเลยครับโอเคนะแล้วนอกนั้นก็เป็นสาธารณรัฐไอ้ที่เป็นสาธารณรัฐก็เรียกหลายชื่ออันที่4เป็นสาธารณรัฐนะครับอันที่5สหพันธ์สาธารณรัฐอันที่6สหรัฐอันที่7สหราชอาณาจักรก็มีอีกนะครับสหราชอาณาจักรนี่กษัตริย์เหมือนกันแต่ใช้หลายๆแคว้นมารวมกันก็เป็นสหใช้เหมือนกันแล้วก็เครือรัฐ
8นี่คือรัฐอย่างอเมริกานี่คือสหรัฐเต็มก็เป็นสาธารณรัฐแต่เขาใช้สหรัฐมาฟังความเห็นตรงนี้ดีกว่าความเห็นของอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นี่คือข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับไม่มีใครเอาข่าวอาจารย์จรัญไปลงไม่มีใครเอาข่าวผู้ลี้ภัยไปลงสถานีสุนัยทีวีคือสถานีของประชาชนเพื่อที่จะลงข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยให้ท่านทราบเอาดูเด็กๆก่อนครับผมเอารูปอันนี้มาให้ดูเผื่อใครไม่ได้ติดตามรายการข่าวก็จะได้รู้นี่คือmovement ครั้งใหม่นะครับที่เด็กเขานำเสนอเนี่ย RT อย่างเนี้ยนี่คือ movement ครั้งใหม่ที่จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมแน่เขาเขียนเขาท่านะเล่นเอาไอ้ประยุทธ์ตกกระจายแก้ผ้าเลยเนี่ยครับการเคลื่อนไหวครั้งใหม่ที่จะไม่มีอะไรเหมือนเดิมปลุกสำนึกทางชนชั้นของเหล่าแรงงานผู้ถูกกดขี่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนพนักงานออฟฟิศนอกเครื่องแบบชาวนาข้าราชการเราทุกคนล้วนเป็นแรงงานผู้ถูกกดขี่โอ้เขียนก็เขียนไปเสียหลานเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมีอย่างเดียวที่หลานต้องการได้ผลแล้วคือประยุทธ์มันแก้ผ้าแล้ว ประยุทธ์แก้ผ้าทำให้คนอยากจะรู้จักคำว่ารีพับลิกมากขึ้นเพราะประยุทธ์มันช่วยโฆษณาให้คนก็เลยมาค้นคว้าหาดูกันใหญ่นี่คือเยาวชนปลดแอกเขาประดิษฐ์อักษรนี่ขึ้นมาเป็นศิลปะของเขาศิลปะตัวอักษรประกาศเปิดตัว RT Movement Team ข้อเดียวไม่รู้แปลว่าอะไรทีมข้อเดียว movement เขาใช้ภาษาแปลกๆผมก็ตามไม่ทันเหมือนกันนะครับทีมข้อเดียว movement RT movement คือ restart Thailand นะครับไม่มีแกนนำไม่ได้ตั้งเวทีไม่มีการไม่มีรถห้องน้ำไม่มีการเจรจาไม่มีการต่อรองก็ว่าไปทีนี้อาจารย์จรัญก็เป็นนักสาธารณรัฐอยู่แล้วอย่าลืมว่าคนที่เชื่อเรื่องสาธารณรัฐนี่มีนะครับวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นผู้เคลื่อนไหวในต่างประเทศหรือผู้ที่ลี้ภัยอาจารย์หวานเนี่ยก็เขาประกาศตัวเลยเป็นนักสาธารณรัฐเป็นขบวนการสาธารณรัฐอาจารย์จรัญก็บอกตรงๆนะครับผมก็เลยนำความเห็นอาจารย์จรัญมาอาจารย์จรัญผมเอามาอ่านให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่ครับอาจารย์จรัญอาจารย์จรัญโพสต์ข้อความเข้ามาซึ่งควรจะเป็นข่าวในประเทศไทยครับแต่ว่ามันขาดหายไปเขาไม่ลงกันไม่เป็นไรสุนัยลงเองวันนี้สังคมการเมืองไทยพูดศัพท์รัฐศาสตร์สองคำคำว่าคอมมิวนิสต์และสาธารณรัฐหรือที่เรียกว่ารีพับลิกผมขอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงความสัมพันธ์เกี่ยวข้องระหว่างสองคำนี้ก่อนพรรคหรือชาวคอมมิวนิสต์ส่วนใหญ่จะเป็นนักสาธารณรัฐตามอุดมการณ์และทฤษฎีสังคมนิยมและความคิดเกี่ยวกับรัฐซึ่งจะต้องเป็นของมหาชนในระบบกษัตริย์เมื่อสาธารณรัฐจะตั้งชื่อว่าสาธารณขอโทษซึ่งจะต้องเป็นของมหาชนไม่เอาระบบกษัตริย์คือคอมมิวนิสต์นี่จะไม่เอาระบบกษัตริย์นี่อาจารย์จรัญบอกไม่เอาระบบกษัตริย์เมื่อสถาปนาสาธารณรัฐจะตั้งชื่อว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมเช่นสาธารณรัฐสหภาพสังคมนิยมโซเวียตรัสเซียสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามหรือสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวดังนั้นคำว่าสาธารณรัฐอย่างเดียวนี่ยังไม่ได้บอกระบบเศรษฐกิจนะครับว่าจะเป็นการเมืองหรือเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมหรือทุนนิยมยังไม่ได้บอกเขามักจะใช้คำว่าสาธารณรัฐนี่เป็นคำที่บอกถึงเป็นรัฐของประชาชนเป็นคำนำหน้าส่วนจะใช้อะไรเดี๋ยวอาจารย์จรัญบอกอีกส่วนกระบวนการหรือพรรคประชาธิปไตยเมื่อปฏิวัติสำเร็จสถาปนาสาธารณรัฐขึ้นจะตั้งชื่อ
สาธารณรัฐเฉยๆเช่นสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐอิตาลีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลใกล้บ้านเราเช่นสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐพม่าสาธารณรัฐเกาหลีการตั้งชื่อต่างกันเพราะผู้สถาปนาสาธารณรัฐต้องการเน้นลักษณะสาธารณรัฐตามความเชื่อทางการเมืองของตนแล้วอาจารย์ก็โพสต์อีกนะครับว่าคำว่าด้วยศัพท์สาธารณรัฐจะรู้ว่าสาธารณรัฐเป็นอย่างไรหมายความว่าเป็นขึ้นชื่อว่าสาธารณรัฐแล้วในประเทศเป็นอย่างไรเนี่ยอาจารย์จรัญบอกว่าจะรู้ว่าสาธารณรัฐเป็นอย่างไรต้องทำความเข้าใจรัฐก่อนซึ่งแต่ละสำนักคิดแต่ละกลุ่มคนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปตามจุดยืนความเชื่อทางการเมืองแต่ที่เหมือนกันเห็นว่ารัฐเป็นองค์ประเป็นองค์กรปกครองที่กำหนดบงการและควบคุมผู้คนในชาติในประเทศให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำนั้นทำนี้สารพัดโดยมีรัฐบาลเป็นผู้จัดการดังนั้นรัฐจะมีลักษณะสภาพเช่นไรขึ้นกับระบบการปกครองในประวัติศาสตร์และปัจจุบันมีหลากหลายระบบโชคร้ายมนุษยชาติส่วนใหญ่มีชีวิตภายใต้ระบบกษัตริย์กว่ามานานกว่า 3,000 ปีระบบนี้กำหนดรูปของรัฐเป็นราชอาณาจักรวงเล็บคิงดอมเป็นรัฐของกษัตริย์กษัตริย์มีอำนาจสูงสุดเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเจ้าชีวิตเป็นประมุขเป็นผู้บริหารผู้สั่งการทุกอย่างนอกจากนี้ยังมีระบบการปกครองอื่นๆที่คล้ายคลึงกันเช่นระบบอมาตยาธิปไตยของขุนนางระบบคณาธิปไตยซึ่งเป็นรัฐเผด็จการโดยคนหยิบมือเดียวแม้ว่าในสมัยโบราณเช่นสมัยกรีกบางนครรัฐเป็นสาธารณรัฐสมัยโรมันบางช่วงเป็นสาธารณรัฐแต่มนุษยชาติเราเพิ่งสร้างสาธารณรัฐอย่างจริงจังและดำรงมาถึงปัจจุบันก็200กว่าปีมานี้เองสาธารณรัฐขอโทษสาธารณรัฐแรกคือสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นหลังจากทำสงครามขับไล่กองทัพอังกฤษกองทัพกษัตริย์อังกฤษเจ้าอาณานิคมออกไปประกาศอิสรภาพและปฏิวัติประชาธิปไตยตั้งแต่ปี1776ดังที่กล่าวมาแล้วรัฐจะเป็นอย่างไรขึ้นกับระบบการปกครองสหรัฐอเมริกาเป็นสาธารณรัฐเกิดมาจากการสถาปนาระบบประชาธิปไตยทำไมบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกาไม่เรียกรัฐของตนว่าเป็นสาธารณรัฐล่ะอันนี้น่าสนใจนะเพราะเวลานั้นคำว่าสาธารณรัฐคนยังรู้จักกันน้อยนี่ความเห็นอาจารย์จรัญบอกตอนนั้นคนยังรู้จักน้อยแล้วความต้องการของการก่อตั้งรัฐนั้นก็คือต้องการผนึก13รัฐเข้าด้วยกันจึงต้องเป็นรัฐรวมคำว่าสหรัฐหรือ United States จึงเหมาะสมกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นสาธารณรัฐครับแต่อาจารย์จรัญบอกตอนเขาไม่ใช้ Republicโดยตรงเพราะตอนนั้นคำว่า Republic ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมกันมากรู้จักกันน้อยเลยใช้คำว่า United States นะครับ United States แทนแต่จริงๆคือสาธารณรัฐนั่นเองนะครับ15ปีต่อมาท่านบอกว่าหลังจากการปฏิวัติในอเมริกาใช้คำว่า United States แล้ว15ปีต่อมาในช่วงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส1789ซึ่งตามด้วยการปฏิวัติ10สิงหาคม1792นักปฏิวัติฝรั่งเศสล้มเลิกระบบกษัตริย์ตอน1789นี่ไม่ได้ล้มทันทีนะครับเพิ่งมาล้มเลิกเมื่อปี1792ตัดบั่นเสียนตัดคอพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยนะ
1792นักปฏิวัติฝรั่งเศสล้มเลิกระบอบกษัตริย์สถาปนาสาธารณรัฐที่หนึ่งขึ้นมาเพื่อสร้างรัฐฝรั่งเศสให้เป็นของประชาชนพลเมืองและเป็นรัฐสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยกลางศตวรรษที่19เกิดกระแสปฏิวัติประชาธิปไตยเริ่มจากฝรั่งเศสจากปี1848ที่โค่นล้มที่โค่นระบบกษัตริย์ตั้งสาธารณรัฐที่2พอ1848ก็ตั้งสาธารณรัฐที่2บรรดานักการเมืองและประชาชนนิยมสาธารณรัฐทั่วยุโรปพยายามต่อสู้ปฏิวัติล้มระบบกษัตริย์เพื่อสถาปนาสาธารณรัฐแต่ไม่สำเร็จประเทศทั่วโลกปกครองด้วยระบบกษัตริย์จะเห็นได้ว่าในศตวรรษที่18 19สาธารณรัฐทุกประเทศเกิดจากการเริ่มต้นของการปฏิวัติล้มเลิกระบบกษัตริย์และสร้างขึ้นตามระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดคำอธิบายของอาจารย์จรัญก็เป็นวิชาการนะครับแล้วก็เป็นคำอธิบายที่ถึงแก่นที่ไม่มีในประเทศไทยเป็นข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเลยนำอันนี้มาให้ท่านดูแล้วท่านก็จะเห็นเองว่าความรู้สึกของสาธารณรัฐนี้มันจะรู้สึกควบคู่ไปกับความยากจนของประชาชนในขณะที่ผู้ปกครองรัฐที่เป็นกษัตริย์ใช้เงินภาษีของประชาชนอย่างสุรุ่ยสุร่ายดังนั้นไอ้ความรู้สึกที่คนหนึ่งจนที่สุดกับอีกคนหนึ่งรวยที่สุดเป็นจุดเริ่มต้นการงอกงามของความคิดสาธารณรัฐดังนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ปฏิรูประบบกษัตริย์ยังใช้ความมีอำนาจเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้อย่างมากมายชีวิตของท่านสุขสบายยังไงประชาชนก็เห็นแค่จะเสด็จออกไปต่างจังหวัดทีหนึ่งนี่ก็งบประมาณเป็น10ล้านบาทนี่ในขณะที่ประชาชนอดอยากตามข้อมูลที่อาจารย์สมศักดิ์ให้มาการเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เชียงใหม่ก็ใช้เงินไปถึง11,370,000บาทแค่การจัดงานวันที่5ก็ใช้ไปเกือบ60ล้านบาทอย่างนี้ทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จไปต่างจังหวัดก็จะต้องมีค่าเบี้ยเลี้ยงค่าใช้จ่ายค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆเพื่อจะทำซุ้มต้อนรับต่างๆประลำพิธีทั้งหมดนั้นใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งนั้นแม้พระองค์จะร่ำรวยที่สุดในโลกก็จริงแต่พระองค์ไม่ได้ใช้เงินส่วนพระองค์นะไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวไปทำนะใช้เงินภาษีของประชาชนทั้งหมดประชาชนก็รู้สิพอรู้เขาก็เริ่มเปรียบเทียบดังนั้นปุ๋ยที่จะทำให้ระบบคิดสาธารณรัฐงอกงามนั้นก็เกิดจากกษัตริย์ทำเองนั่นเองแล้ววันนี้ยิ่งไปยัดข้อหา112เด็กมันก็ขยายไปใหญ่สิครับวันนี้เด็กๆมันก็เลยดำเนินการย่อน RT เข้ามาประยุทธ์ก็รับลูกคนก็รังเกียจประยุทธ์อยู่แล้วก็ไปกันใหญ่แล้ววันนี้ก็เลยกระบวนการสลิ่มเสื้อเหลืองของประยุทธ์หรือ IO ทหารก็พยายามจะยัดเยียดว่าเด็กพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์ชักจะยุ่งนะสิครับเมื่อวันก่อนยังบอกว่าเด็กเหล่านี้มีอเมริกาหนุนหลังอเมริกาเขาไม่ใช่คอมมิวนิสต์นะแล้ววันนี้บอกว่าเด็กเป็นคอมมิวนิสต์แล้วหนักไปอีกบอกเป็นคอมมิวนิสต์จีนแบบจีนเลยเป็นพวกเรดการ์ดเอาไปใหญ่แล้วพอบอกเป็นคอมมิวนิสต์ชักจะยุ่งแล้วสิเพราะประยุทธ์นั่นแหละมันเป็นคอมมิวนิสต์ถ้าบอกว่าการสนใจพวกคอมมิวนิสต์เป็นคอมมิวนิสต์ประยุทธ์มันสนใจมากกว่ามันเอาหนังสือสีจิ้นผิงนี่ไปแจกประธานาธิบดีตลอดชีวิตของจีนนี่ไปแจกในครม.เขาเราก็รู้กันพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพหรือว่าเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ก็เสด็จไปเมืองจีนสมเด็จพระเทพก็มีความใกล้ชิดกับจีนคอมมิวนิสต์มากเหลือเกินชนิดที่ไต้หวันคอมเมนต์เลยกันแล้วกันไปรับเครื่องราชจากจีนเอ้าถ้าคุณบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วทำยังไงอ่ะ
ถ้าเด็กเป็นคอมมิวนิสต์แล้วคุณไม่เป็นคอมมิวนิสต์เหรอคุณประยุทธ์แล้วพระบรมวงศานุวงศ์ไปเมืองจีนนี่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์เหรอสมัยก่อนนี่ไปเมืองจีนนี่กลับมาถูกจับเลยนะครับเป็นคอมมิวนิสต์เลยนะสมัยสฤษดิ์นะดังนั้นมันชักจะมั่วแล้วแล้ววันนี้ปรากฏว่ายัดเยียดว่าเป็นคอมมิวนิสต์สายรัสเซียอีกแล้วใครยัดเยียดครับนายโลนอิสระเดี๋ยวผมจะหลักฐานให้ท่านดูก่อนที่จะถึงนายโลนอิสระปรากฏว่าเฟซบุ๊กของหลวงปู่ไอ้หลวงปู่นี่มันชื่อเนี่ยครับมันใช้ชื่อเฟซบุ๊กหลวงปู่พุทธอิสระมันบอกว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นระบบกษัตริย์ได้ครับเอาอีกแล้วครับเลอะกันใหญ่ในเฟซบุ๊กของหลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าถ้าประเทศเราไม่เอาเผด็จการประชาธิปไตยแน่มันมองว่าประชาธิปไตยเป็นเผด็จการไอ้นี่ถ้าประเทศเราไม่เอาเผด็จการประชาธิปไตยที่ส่งเสริมเผด็จการเยาวชนเรดการ์ดเสรีเรดการ์ดคือเยาวชนเสื้อแดงเป็นกาดแน่หาว่าเป็นพวกเรดการ์ดแบบจีนเลยนะเห็นไหมมันป้ายสีเอ๊ะเอายังไงแน่ว่าวันหนึ่งก็บอกอเมริกาหนุนหลังวันหนึ่งก็บอกจีนหนุนหลังอีกแล้วเขาเลยบอกฉันก็ขอเสนอว่าน่าจะศึกษาการปกครองในระบบพรรคคอมมิวนิสต์แบบไทยๆที่มีอุดมการณ์เดียวกับมาร์กเลนินคือปกครอง3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์กำจัดนักการเมืองเลวจีนพี่ใหญ่ของเราก็ปกครองด้วยพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์เช่นกันดังนั้นถ้าเราปกครองแบบเดียวกันก็น่าจะมาสมานฉันท์มากขึ้นหลวงปู่เองลงวันที่12ตุลาคม2563เรื่องนี้มันก็มีมูลแปลกๆวันนี้มันเกิดขบวนการคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่มันแตกจากป่าที่พังไปแล้วพรรคคอมมิวนิสต์จึงสูญสลายไปกฎหมายคอมมิวนิสต์ก็ยกเลิกแล้วแต่ว่ามูลเชื้อของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เดิมส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งไปเข้ากับกษัตริย์สายของพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีประธานองคมนตรีปัจจุบันเพราะพ่อของท่านสหายพยมคุณสหายคำตันชื่อสายคำตันชื่อนายพันโทพยมจุลานนท์เนี่ยเป็นแม่ทัพกองทัพคอมมิวนิสต์อยู่ในป่าพอป่าแตกพวกผู้แต่บังคับบัญชาของพ่อท่านก็พยายามจะหาที่อยู่ที่กินใช่ไหมครับธรรมดาแล้วครับชาวนาชาวไร่ที่ไปเป็นคอมมิวนิสต์พอป่าแตกก็ไม่รู้ทำไงก็จะหาที่อยู่ที่กินก็มาเกาะอยู่กับพลเอกสุริยุทธ์จุลานนท์ก็เลยกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ที่มาชื่นชอบพระมหากษัตริย์ครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องประหลาดที่สุดนะครับคำว่าคอมมิวนิสต์ถ้าใครมีรวมการคอมมิวนิสต์นี่เขาไม่เอากษัตริย์อยู่แล้วแต่อันนี้เขาเลยเรียกกันสรรพย่อว่าพรรคคอมมิวนิสต์รักษาพระองค์แห่งประเทศไทยมีคนเขาทำตาใส่ชดานะครับอันนี้ขึ้นมาจะทำเล่นหรือทำจริงไม่ทราบน่าจะทำเล่นนะครับแต่มันเกิดปรากฏจริงๆขึ้นแล้วครับนี่คือกิจกรรมจริงเมื่อสัปดาห์ก่อนครับผมเห็นภาพนี้แล้วแต่ยังไม่ได้มาให้ท่านดูเพราะมันยังไม่มีเวลามาบรรยายปรากฏว่าอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่รัชกาลที่10เสด็จไปสกลนครแล้วก็ให้พวกสหายทั้งหลายนี่มานั่งคุยกันแล้วก็ชื่นชมกันพวกนี้ก็หวังจะได้เงินได้ทองได้ค่าใช้จ่ายเพราะทหารไปสัญญากับเขาว่าจะให้ควายจะให้ที่ดินจะให้เงินช่วยกัน 200,000 บาทปรากฏว่ายังไม่ให้สักทีหรือให้ไปแล้วส่วนหนึ่งคนใหม่ก็เข้ามาเอาอีกก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวมาขอสตังค์กันนี่มาชุมนุมกันที่ลำตะคองนะครับภาพนี้ครับให้ท่านดูก่อนภาพไกลๆตั้งเวทีในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการเมืองแก้ไขรัฐธรรมนูญปฏิรูปสถาบันกษัตริย์พรรคคอมมิวนิสต์พวกนี้ที่อ้างชื่อพรรคคอมมิวนิสต์จอมปลอมทั้งหลายเนี่ยนะครับก็เริ่มเข้าทำท่าทำทางว่าจะมาช่วยรัฐบาลสู้กับคณะราษฎรแต่ลึกๆก็คงจะมาหาประโยชน์แล้วนะครับก็มาตั้งเวทีที่ลำตะคองแล้วก็ขึ้นป้ายที่ท่านเห็นไกลๆนี่ป้ายหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ
เมื่อวันที่1ธันวาเข้ามาชุมนุมกันเป็นวันก่อตั้งพรรควันคล้ายวันก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนี่เขาถ่ายใกล้แล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูใกล้เข้าไปอีกนะปรากฏว่าไอ้ใต้ไวนิลป้ายอันใหญ่เนี่ยเขียนมาชัดเจนเลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์คล้ายๆพวกเสื้อแดงบางคนไหมครับผู้นำเสื้อแดงบางคนบอกว่าจะต้องล้มประยุทธ์ต้องออกไปแล้วก็เรียกร้องให้นักศึกษานักเรียนบอกว่าอย่าเอาประเด็นพระมหากษัตริย์มาห้ามแตะต้องพระมหากษัตริย์ให้เล่นประยุทธ์อย่างเดียววันนี้ตัวอย่างที่เห็นครับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยบอกว่าร่วมปกป้องกษัตริย์แล้วครับพวกขายอุดมการณ์นี่ไงก็คล้ายๆเสื้อแดงที่ขายอุดมการณ์นั่นแหละคือกูจะสนับสนุนเผด็จการกูก็อายเขาแกนนำบางคนนี่จะสนับสนุนอยุธก็อายเขาไม่กล้าพูดเดี๋ยวจะเหมือนไอ้เจ้าแลมโบ้จะเหมือนอานนท์แสนน่านจะเหมือนไวยพจน์ที่เป็นแกนนำเสื้อแดงแต่กูขายอุดมการณ์แล้วผู้นำบางคนก็ไม่กล้าประกาศชัดๆเพราะว่าถ้าบอกว่าหนุนประยุทธ์มันก็ขายอุดมการณ์ก็เลยบอกว่าต่อต้านประยุทธ์แต่ว่าห้ามพูดว่ากษัตริย์นะหนุนพระมหากษัตริย์แบบเดียวกันนั่นแหละครับดังนั้นสหายทั้งหลายที่มาชุมนุมกันนี่คือรูปที่เขาถ่ายร่วมกันหมดนะครับ ที่หน้าเวทีที่ริมรามตะคองก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์ผู้สนับสนุนกษัตริย์ครับเอานะครับท่านก็เห็นเรื่องราวแล้วนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วระบบกษัตริย์เป็นยังไงก็ผมให้ดูท่านดูภาพนี้ก็แล้วกันนะครับใครชื่นชมระบบกษัตริย์ใครชื่นชมระบบสาธารณรัฐเป็นเรื่องของท่านแต่ระบบกษัตริย์เป็นแบบนี้ปรากฏการณ์ที่เห็นมีคนเขานำมาเสนอเพราะว่าชัดเจนดีครับคนเป็นผู้พิพากษาประธานศาลฎีกาก็ต้องกราบพระบาทกราบตีนกษัตริย์อย่างนี้ครับเอานะครับถ้าท่านจะได้รับความยุติธรรมอะไรก็ว่าไปเถอะนี่คือระบบกษัตริย์ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องกราบกันอย่างนี้ครับฝ่ายบริหารอายุก็ต้องกราบอย่างนี้ครับถ้าท่านว่าดีก็ว่ากันเถอะครับว่ากันต่อไปเถอะผมเพียงแต่นำเสนอให้ท่านว่าวันนี้เราไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแล้ววันนี้เราเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือจะเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยใหม่ก็ได้ดังนั้นถ้าใครจะต้องการให้ระบบนี้เดินต่อไปก็เท่ากับท่านก็ต้องรับผลแห่งระบบที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจโดยเฉพาะการจัดงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนเขาก็จะต้องไปเซิฟโครงสร้างส่วนบนมากกว่าข้างล่างนะครับดังนั้นวันนี้จึงเป็นเหตุการณ์ที่ผมจำเป็นที่ต้องเอาความเห็นของอีกฝ่ายหนึ่งมาเนื่องจากว่าไอ้คำว่าอาทีนี่เละเทะกันใหญ่แล้วครับเมื่อกี้ผมบอกว่าหลักฐานว่าวันนี้เขามองว่าเจ้าโรสอิสลามมันบอกว่าคณะเยาวชนเนี่ยเป็นพวกรัสเซียเมื่อวันก่อนมันเพิ่งบอกว่าเป็นพวกอเมริกาอยู่นะครับนี่พุทธอิสระครับชัดเจนต่างชาติอยู่เบื้องหลังม็อบเปิดหน้าแล้วที่แท้คือโซเวียตรัสเซียโซเวียตเขาก็หมดไปแล้วนะครับคุณพุทธอิสระไม่นะครับคุณรถอิสระโซเวียตนี่สหภาพโซเวียตนี่เขาพังไปแล้วนะยังมากล่าวหาเด็กว่าแท้จริงแล้วเป็นสายของโซเวียตรัสเซียเอาเลยครับนี่เพียงแค่ RT เท่านั้นนะครับแล้วเจ้าโรนอิสระนี้ในเว็บไซต์เดียวกันมันก็ชื่นชมพระมหากษัตริย์ก็ไม่เป็นไรครับก็ชื่นชมเถอะไปเถอะแล้วแต่ชอบนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูนี่เพื่อเห็นว่าเป็น Facebook เดียวกันครับรูปโปรไฟล์เหมือนกันอันหนึ่งก็เชียร์กษัตริย์อันหนึ่งก็เชียร์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับเชียร์คอมมิวนิสต์ที่
รักเจ้าเอาเลยครับให้มันมั่วกันไปทั้งหมดนี้เป็นจุดที่ผมนำข่าวประจำรายการที่ขาดหายไปในประเทศไทยคือเรื่องของการคิดประดิษฐ์ของ RT นะครับRestart Thailand หรือที่เรียกว่าถูกตีความว่าเป็น Republic of Thailand ถูกตีความไปว่าคอนเคียวมันเละเทะกันหมดแล้วแล้วจากจุดนี้ล่ะครับผมก็เลยเปิดเผยวิเคราะห์ให้ท่านเห็นว่านี่คือความชันฉลาดของเด็กเขาหย่อนเรื่องที่จะเป็นข่าวไม่ให้นายประยุทธ์มานั่งเฉยๆได้หย่อนมาหน่อยเดียวนายประยุทธ์ก็เต้นผางๆแก้ผ้าเลยแล้วเห็นหรือยังครับว่าประเทศชาติที่บริหารโดยนายกที่ไร้วุฒิภาวะบริหารโดยสถานการณ์ที่ดื้อรั้นที่จะอยู่ต่อไปของเผด็จการสามปอโทรราชโดยการสนับสนุนของวังนี้แล้วการใช้อำนาจเป็นธรรมในการที่จะจัดการเด็กเยาวชนเหล่านี้โดยการใช้112เข้าไปอีกอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตท่านสรุปได้เองไม่ต้องให้ผมวิเคราะห์ท่านสามารถจะรู้ได้เองว่าอนาคตประเทศไทยมันจะลงเหวลึกแค่ไหนสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ทุกครั้งนะครับที่ดูคลิปของสส.สุไหนเพราะนั่นคือภารกิจร่วมกันที่เราจะช่วยทำให้ข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสส.สุไหนนี้กระจายออกไปให้มากที่สุดเพื่อให้พี่น้องประชาชนตาสว่างให้ได้รับทราบข้อมูลเต็มที่ให้เห็นทิศทางว่าวันนี้แนวคิดสาธารณรัฐที่งอกงามขึ้นมานี้เกิดจากการลดน้ำของนายประยุทธ์เกิดจากการลดน้ำปุ๋ยของวังนั่นก็คือ112คือปุ๋ยที่ดีที่สุดที่จะทำให้ระบบสาธารณรัฐงอกเงยขึ้นมาขอบพระคุณครับแล้วพบกันใหม่อีกทีครับเติมเต็มข่าวสารด้วยกันในวันเสาร์นะครับสวัสดีครับ